ถูกใจไหมมีใครดูตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ฮัละครข้ามพบข้ามชาติถูกสร้างอลังการขนาดนี้ชอบเรื่องไหนที่สุด 1. พูดรัติการมีการปล่อยภาพฟิตติ้งมาให้ได้รับชมกันแล้วสำหรับละครพูดรัติการซึ่งได้พระเอกโอมอัจฉานามปานโดยเป็นการมาร่วมงานกับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8ครั้งแรกประกบคู่เบนพุญญาพรพูลพิพัฒน์นอกจากนี้ยังมีมินนัทวราที่โคจรมาเล่นละครให้กับช่องครั้งแรกขอบอกว่าแค่เห็นรูปฟิตติ้งก็เริ่มอยากชมแล้วพูดรัติการ เป็นการนำเสนอเรื่องราวความรักข้ามภพข้ามชาติมาปัจจุบันระหว่างผีดิบกับคน 2. เลบ่บรรพการช่อง3กับละครที่หลายคนจับตามองไม่น้อยสำหรับเลบ่บรรพการที่ได้พระนางสุดฮอตเจมจีรายุและแต้วนทพรโคจรมาพบกันอีกครั้งแถมยังดึงปอนทวุฒิและบูมสุภาพรนางเอกอังกอร์ที่พลิกบทบาทมาเล่นรักแบบจัดหนักจัดเต็มในเรื่องเลบ่บรรพการจะมีการเล่าเรื่องราวในสี่ภพสี่ชาติที่แต่และตัวละครก็มี มีอดีตของตัวเองก่อนจะมาพบผ่านกันอีกครั้งในชาติปัจจุบันเรียกว่าคามพบอิงประวัติศาสตร์ 3. รักแรกพบต่อที่ละครฟอร์มยักษ์เรื่องรักแรกพบของช่องวัน31ที่จะพาคนดูข้ามเวลาไปด้วยกันโดยได้วิลวนรนรดได้โคจรมาพบกับฟิล์มธนพัทรรวมด้วยใบเฟิร์นอชสารวมด้วยนักแสดงคุณภาพอีกขับข้างเรื่องราวรักข้ามพบที่การเวลานำพามาเจอกันหนุ่มฟิล์มต้องสวมบทเป็น2คาแรคเตอร์โรแมน ผสมคอมดี้่ย้อนเวลากลับไปในยุคสมัยรัชกาลที่6ต้องบอกว่าฮาพสวยฉากยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน 4. ดวงใจในิมนตราต่อกันที่ดวงใจในิมนตราผลงานของผู้จัดหนองอรุโนชาจะลงจอให้ชมทางช่อง3ซึ่งเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ดรามา่าแฟนตาซีเนื้อเรื่องเป็นแนวความรักข้ามชาติที่เปิดกล้องถ่ายทํากันไปเมื่อปีที่แล้วได้พระนางคู่จินสุดฟินนอกจอโตโนภาคินและนิชานธนิชาเรื่องราวของศิลปิน หญิงไทยต้องลาจากโลกนี้ไปเพราะเป็นโรคหัวใจที่ไม่มีทางรักษาและต้องกลับมาเผชิญกับเรื่องราวในตำนานสุดสะพรึงและพบว่าเป็นเรื่องจริงห้าขุมทรัพย์ล้ำพง์ปิด้าทยที่ละครบูแอคชั่นน่าดูมากไม่แพ้กันเรื่องขุมทรัพย์ล้ำพง์ของทางช่อง8ดอลังการงานสร้างแน่นอนเรื่องราวข้ามหุบข้ามชาติโดยต้องข้ามหบชาติกลับมาแก้ไขและตามหาเสียงพญานาคที่หายสาบสูนเพื่อตามหาอรารยธรรมโบราณพ้อมการเรื่องราวของการล่า และความกระหายอํานาจเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเรื่องนี้มีการปล่อยภาพฟิตติ้งไปแล้วได้พระนางอย่างพิงกี้สาวิกาชะยะเดชมาประกบคู่อาจพระสุดบานแย้มอีกทั้งยังมีเต่าสมชายและอื่นๆ